วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อที่27บันทึกว่าบุคคลที่ขุดหลุมพรางเขาจะตกลงไปเองผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมามันจะกลับทับเขาเองข้อคิดจากพระวจนะให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัว 1. คนที่ขุดหลุมพรางวางแผนร้ายสำหรับผู้อื่นในที่สุดหลุมนั้นจะเป็นของตัวเอง 2. คนที่คิดจะเอาหินใหญ่กลิ้งทับผู้อื่นหินนั้นจะกลับทับและทำร้ายตนเอง 3. ไม่เคยมีคนคิดร้ายได้ดีคิดร้ายก็ย่อมได้ร้าย 4. เรามอบสิ่งใดให้ผู้คนไม่ว่าจะดีหรือร้ายสิ่งนั้นจะกลับมาสู่ตนเองด้วย 5. พลังของความดีความชอบธรรมมีจริงผลร้ายของความชั่วและความอธรรมก็มีจริงด้วยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ